าถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ไปเปิดใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่กันสักนิดนะครับพลอากาศเอกประจินจันตองควบ2ตำแหน่งรองนายกด้วยควบรมว.ยุติธรรมคนใหม่ด้วยค่ะนั่ง2ที่ค่ะทำเนียบกับแถวๆแจ้งวัฒนะนะคะไปฟังกันเลยค่ะจะขอข้อมูลเนี่ยทางศึกษานิดนึงพอวันจันทร์ประชุมครม.ก็จะเก็บประเด็นสั่งการแล้วก็จะไปประชุมแล้วก็เริ่มทำงานวันที่4ต่อไปครับดูหนักใจไหมคะดูเหมือนกับว่ากระทรวงยุติธรรมนี่มีงานร้อนๆให้หยิบจับโดยเฉพาะล่าสุดก็คดีครูจอมทรัพย์ด้วยก็อย่างที่เราทราบว่าหลายเรื่องที่รู้ในการจะต้องเข้าไปเร่งรัดดำเนินการก็เดี๋ยวจะขอไปฟังพรุ่งนี้ท่านปลัดท่านเตรียมให้คนเป็นสรุปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่จริงๆคือเราก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะขอว่าวันที่4สักประชุมตอนเย็นๆก็จะมีชี้แจงเรื่องนโยบายแนวทางแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องประสบการณ์ท่านนายกมีให้แนวทางเบื้องต้นบ้างไหมคะจะขอท่านวันที่4นะแล้วพวกทั้ง2ตำแหน่งนี้ดูเหมือนกับว่างานช่วงนี้เราจะต้องเร่งดำเนินการหรือว่ายังไงวันนี้ก็ปิดเคสไปเกือบหมดแล้วที่รับผิดชอบนะเช่นเรื่องของงบบูรณาการสีหน้าก็เสร็จแล้ววันจันทร์จะเซ็นส่งสำนักมาส่วนหนึ่งก็ได้รายงานนายกแล้วว่าได้ทำไปในส่วนของแต่ละกระทรวง4กระทรวงกับทางวิจัยรายงานท่านไปแล้วคือคล้ายๆว่าเราทำอะไรไปแล้วก็เรียนท่านทราบถึงว่าท่านจะได้ดูว่าจะส่งมอบหมายให้คนจะไปท่านคุณทำต้องมีงานเรื่องปฏิรูป DSI เป็นรูปกับตำรวจงานอะไรต่างๆตรงหนักใจไหมคะก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะขอเวลานิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามีประเด็นก็บอกจะไปประกอบกับที่ทางผู้บริหารเขาได้รายงานก็จะฟังครับ